ครับก็มาทำคลิปสดนะอัดจากกล้องอยู่นะอันนี้ก็วางอยู่บนแอมป์ตัวเล็กๆนะฮะก็เป็นแอมป์ที่ผมใช้ก็ตัว10วัตต์เองนะครับอันนี้ใช้บนเวทีจริงด้วยนะฮะเพราะว่าเอฟเฟคผมเนี่ยมันจะมีพอร์ต2มีไลน์เอาท์2ตัวตัวนึงผมก็จำลองเสียงซึ่งออกทั้งแอมป์ด้วยแล้วก็ออกทั้งภาค PA เลยนะครับเอาไว้ฟังเองข้างหลังไม่รบกวนคนอื่นนะครับแล้วให้คนอื่นเนี่ยไปฟังผ่านมอนิเตอร์เอาในซาวด์ที่เราเล่นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อนขึ้นจะเล่นเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็จะมีงานนะก็ต้องไปละตอนนี้กีตาร์ตัวนี้ทำมายังไม่ได้เซตซาวจากตัวแอมป์จริงนะครับหลายครั้งเนี่ยเวลาเรานั่งอยู่หลังคอมพิวเตอร์แล้วก็บันทึกเสียงจากคอมพิวเตอร์นั้นมันก็เป็นซาวที่ไม่ใช่ของจริงนะความว่าไม่จริงเนี่ยก็คือหมายว่ามันไม่ได้ยินจริงๆออกมาจากตัวแอมป์ที่เป็นคาบิเนตจริงๆนะครับหรือซาวที่ถูกขยายแล้วนะฮะบางครั้งเซตออกมาเนี่ยฮะไปเล่นจริงเนี่ยโอ้โหเสียงตีบนะฮะตีคอร์ดไม่เพาะโอ้เป็นอะไรที่หงุดหงิดนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเล่นเนี่ยก็ต้องเอามาทำการตั้งตัวนี้ก่อนนะอันนี้เป็นพิกัพตัวบนเลยนะเสียงอาจจะเบาไปเพราะว่าผมกลัวจะรบกวนคนอื่นจากแอมจริงๆเลยนะเล่นดังก็เสียงกระแทกตัวนี้ก็จะเข้าตัวแอมป์นะนี่คือเสียงซาวด์สดๆเล่นกลางนะฟังเสียงหนึ่งก็จะใส่คอรัสไว้กับดีเลย์รีเวิร์บนะครับจากเสียงแอมป์จริงๆเลยนะลองฟังมีเสียงโอเวอร์ไดเอาไว้โซโล่เพลงหวานๆนะเอาอีกตัวหนึ่งอันนี้เอาไว้โซโล่เลยนะครับซาวก็จะออกแบบดูเหมือนแผลนะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีตัวบูทปรับผมปรับโทนไว้สำหรับใส่ตัวนี้เข้าไปใส่ตัวนี้เข้าไปครับก็เสียงคลีนนะฮะเป็นเรื่องอะไรที่สำคัญมากผมจะชอบเพราะว่ามีหลายเพลงที่ต้องใช้นะครับพอแล้วเดี๋ยวจะมีลิขสิทธิ์นะฮะ
ะครับโดยหลักๆก็เสียงก็ประมาณนี้นะครับอันนี้จากกล้องสดเลยฮะ